สวัสดีครับผมรพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับประสบการณ์การสอนออนโลเคชันหรือออนไซต์23ปีครับอยู่ๆวันนึงนะครับเราก็ต้องมาสอนออนไลน์ครับแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์มาก่อนเราจึงไม่รู้ว่าเพนพอยต์ของผู้เรียนที่ต้องเรียนออนไลน์นะเป็นอย่างไรการได้เข้ามาร่วมในเวิร์กช็อปนี้จะทำให้เราได้ประสบการณ์โดยตรงในฐานะผู้เรียนว่าการเรียนออนไลน์ที่ถูกวางแผนและออกแบบมาอย่างดีนั้นเป็นอย่างไรในเวิร์กช็อปตัวนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ Macquarie University ที่ประเทศออสเตรเลียครับเวิร์กช็อปตัวนี้ชื่อว่า Improving Online and Teaching Learning A Practical Workshop for Academics เนื่องจากเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย Macquarie วิทยากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมในครั้งนี้เป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นนักออกแบบการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย Macquarie ภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษและเราจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมืออาชีพของวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัย Macquarie ครับถ้าพูดถึงการเรียนรู้เราคุ้นเคยอยู่แล้วว่ารูปแบบของการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้นั้นก็คงจะต้องเริ่มด้วยวัตถุประสงค์ออกแบบกิจกรรมแล้วออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมแต่จริงๆการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าผู้เรียนผู้เรียนไม่เคยเห็นหน้าผู้สอนมันจะไปถึงคอนเซปต์ของการเรียนรู้อีกหลายคอนเซปต์การจัดการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้ในสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งจะพูดถึงปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแล้วก็ระหว่างผู้เรียนเองอาจารย์ครับเวิร์กช็อปนี้มันอยู่ด้วยกัน4สัปดาห์นะครับแต่ถามว่าอาจารย์ใช้เวลาในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยแค่ชั่วโมงเรียนที่ต้องเข้าในเวิร์กช็อปหรือเปล่าคงไม่ใช่นะฮะก่อนที่จะทำเวิร์กช็อปแรกอาจารย์มีอะไซเมนต์ที่อาจารย์จะต้องทำก่อนอาจจะต้องมีการอ่านอาจจะต้องมีการทำพรีเทสหรือทำเซอร์เวย์ก่อนหลังจากที่จบการอบรมในสัปดาห์แรกก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์ที่2อาจารย์ก็จะมี assignment ที่อาจารย์อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งในการทำ assignment ในแต่ละสัปดาห์ assignment ก็จะแตกต่างกันและ assignment หรือผลงานของเราที่เราทำนั้นจะถูกนำไป discuss กันในคลาสหรือในการอบรมในแต่ละ week เพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะต้องจัดสรรเวลาในการที่จะทำ assignment ในแต่ละสัปดาห์ให้ครบถ้วนเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ในระหว่างเวลาอบรมนั้นเร็วขึ้นและมีตัวอย่างที่มาจากตัวของอาจารย์เองอาจารย์อาจจะเคยได้ยินคำว่า flip classroom มาอยู่นานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่า flip classroom เป็นอย่างไรนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยครับที่จะได้เห็นว่า flip classroom เป็นอย่างไรทำการบ้านศึกษามาก่อนที่จะเข้าและเมื่อเข้าสู่เซสชั่นเราก็จะเดินหน้าที่จะ discuss กันเลยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์มันมีข้อที่จะต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจเพิ่มเติมจากการเรียนแบบ face to face ในเวิร์กช็อปนี้ครับจะช่วยทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีการที่จะออกแบบว่าออกแบบอย่างไรแล้วให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เครื่องมือที่สามารถที่จะใช้เครื่องมือทั้งออนไลน์และออฟไลน์เครื่องมือที่จะทำให้เกิดการทำงานแบบเป็นกลุ่มเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะสื่อสารกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนการได้เข้าทำเวิร์กช็อปนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นว่าการเรียนแบบออนไลน์ไม่ใช่จะเอาการเรียนแบบออนโลเคชันหรือออฟไลน์ยกมาใส่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเรียกมันได้อย่างเต็มปากว่าเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับเวิร์กช็อปนี้จะทำให้อาจารย์มีชีวิตง่ายขึ้นและที่สำคัญทำให้นักศึกษามีชีวิตง่ายขึ้นด้วยครับผมอยากเชิญชวนให้อาจารย์ทุกท่านได้ลองเข้าเวิร์กช็อปนี้ครับ